หอการค้าไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์แล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับซึ่งตัวแทนเหล่านี้ครับก็ได้ร่วมเดินทางไปผลิตหนังสั้นทั้งมีการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อร่วมกับนักศึกษาเกาหลีเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับทางด้านนายสุขภักดิ์โพนาคาครับหนึ่งในตัวแทนของนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยหอการค้าได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อไปถึงเกาหลีครับเขาก็จะมีการแบ่งเป็น4ทีมนะครับโดยแต่ละทีมก็จะมีสมาชิกเป็นคนไทย2คนเกาหลี2คนครึ่งๆเลยนะครับช่วยกันทำหนังสั้นหนึ่งเรื่องออกมาครับผลิตให้เป็นชิ้นงานออกมาดูให้เราเห็นแบบนี้เลยนะครับทั้งเขียนบททั้งถ่ายทำทั้งตัดต่อนะครับโดยก็จะมีการจัดที่พักและอาหารให้ฟรีจากการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศที่เกาหลีครับสำหรับสิ่งสำคัญที่นอกจากจะได้การทำงานร่วมกับนักศึกษาที่เกาหลีแล้วนะครับก็ได้มิตรภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยครับซึ่งเพื่อนเกาหลีก็ได้พากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเข้าเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีด้วยนะครับเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตแบบเชิงลึกซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาครับมีค่ามากกว่าความรู้ในห้องเรียนหรือการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองอย่างมากมายเลยนะครับทางนี้ครับโครงการนี้เป็นแค่โครงการนำร่องครับซึ่งในอนาคตจะจัดให้มีการประกวดหนังสั้นโดยนำนักศึกษาไทยไปศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับต้องติดตามต่อไปนะครับถือว่าเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับความร่วมมือให้นักศึกษาของไทยได้ไปโชว์ความสามารถในระดับนานาชาติแล้วก็ไม่แน่ครับว่ากลุ่มนักศึกษาเหล่านี้นะครับอาจจะเติบโตจบการศึกษาไปเป็นนักผลิตภาพยนตร์ของเมืองไทยได้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องราวหมดที่เราฝากกันในเวิลด์ไลฟ์ไลฟ์เนี่ยนะครับก่อนลากันไปฝากแฟนเพจของเราไว้เช่นเดิมนะครับนี่เลยนะครับ facebook.com/onlinecafetv นะครับไปคลิกรอไว้ได้เลยนะครับเราจะนำเรื่องราวเด็ดๆที่คุยในรายการกับแต่ไว้ที่นี่นะฮะครับสุดท้ายก่อนลากันไปขอบคุณเสื้อผ้าจากท็อปแมนด้วยนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ครับก็ขอ